เดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็ยามเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็ยามไม่มีตีโมงไม่มีตียามการเวลาก็ผ่านไปคนจะเกิดคนจะไม่เกิดการเวลาก็มีอยู่อย่างนี้คนจะเกิดมาไม่สมมติกันว่าการเวลาการเวลาก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ความสำคัญกับการเวลาอะไรมากมายนักเพราะเขาก็ไม่ให้ความสำคัญอะไรกับเราอย่าให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งใดๆในโลกเพราะสิ่งใดๆในโลกเขาก็มาให้ความสำคัญอะไรกับเราผมขนเล็บฟันหนังก็อย่าไปให้ความสำคัญอะไรกับเขามากก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญอะไรกับเราดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญอะไรกับเราสรุปแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาไม่ให้ความสำคัญอะไรกับใครเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไม่ให้ยึดติดให้รู้แล้วก็ให้ปล่อยวางเสียเพราะสิ่งเหล่านี้เขามีมาก่อนเราเกิดเราไม่เกิดเขาก็มีเราเกิดมาเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแผ่นดินนั่นเนี่ยเขารู้ไหมว่าเราเกิดมาในแผ่นดินในโลกอันนี้แผ่นดินอันนี้เขารู้ไหมว่าเราเดินไปเหยียบย่ำเขาเหยียบไปเดินไปเขารู้ไหมน้ำเราอาบน้ำเขารู้ไหมน้ำเราดื่มเราบริโภคน้ำเขารู้ไหมลมหายใจเข้าและออกเขารู้ไหมว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออก
จึงว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่สนใจอะไรก็เราไม่แต่น้อยเราจะแก่เราจะเจ็บป่วยไข้ด้วยโรคพยาธิใดๆเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราเราจะตายจะฝังหรือจะเผาไม่ฝังไม่เผาปล่อยให้เน่าให้เปื่อยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเราในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปให้ความสำคัญอะไรกับเขามากเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ความสำคัญแก่เราให้มากก็ให้เตือนเราเตือนเราว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้ว่ามากนักให้สนใจกับเราให้มากให้มีสติให้มากเพราะการสนใจกับเรานี่ก็มีก็คือการมีสติอยู่กับเราคือการสนใจเราหรือว่าการดูเราหรือว่าจะเป็นการเรียนหรือการศึกษาเราในเมื่อเรามีการเรียนเราศึกษาเราเรามีโอกาสที่จะรู้เราเพราะเรามีอยู่เราเรียนเรามีโอกาสที่จะรู้เราเพราะคำว่าเรานี่มีโอกาสเรียนมีโอกาสรู้ต้องอาศัยมีสติอยู่กับเราการที่จะมีสติอยู่กับเราก็คือเอาใจอยู่กับเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับของที่เขาไม่สนใจไม่มีเยื่อใยเราเกิดเขาก็ไม่สนเราแก่เขาก็ไม่สนเราป่วยเขาก็ไม่สนเราตายเขาก็ไม่สนมีแต่เราเท่านั้นจะต้องสนเราจะต้องดูแลรับผิดชอบเราเพราะว่าเราที่จะดูแลเราที่จะรับผิดชอบคือจิตการทำจิตทำใจของเราให้มีสติ
ดูเราศึกษาเราเรียนเราให้รู้เราเป็นความถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้คำที่ว่าโอปนายิโกโอปนายิโก ก็คือสอนให้ดูเราสอนให้อยู่กับเราตาเขาเป็นเราหูก็เป็นเราจมูกก็เป็นเราลิ้นก็เป็นเรากายทั้งหมดประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็สมมติเรียกว่าเราใจ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 อันนี้ก็เรียกว่าเราศึกษาเราศึกษาผมศึกษาเราศึกษาคนศึกษาเล็บศึกษาฟันศึกษากายศึกษาใจผมเราจะตัดหรือไม่ตัดผมเขาไม่สนใจคนเราจะแต่งเราจะโกนหรือไม่เขาไม่รู้เรื่องเล็บดูเล็บเล็บก็สักแต่ว่าเล็บไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างฟันก็สักแต่ว่าฟันเอาใจดูผมเอาใจดูขนเอาใจดูเล็บเอาใจดูฟันผู้ที่จะตอบคือใจของเราตอบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเกิดเขาล่วงเขาหล่นเขาก็ไม่รู้หนังเขาเป็นหนังเขาเป็นหนังเขาเป็นหนังหนังเหี่ยวหนังย่นหนังหยาบหนังขาวหนังดำหนังรู้เรื่องหรือเปล่าใจของเราเป็นผู้ตอบหนังเหี่ยวหนังหยาบหนังไม่รู้เรื่องหนังจะผุพองหนังจะเน่าจะเปื่อยหนังก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นการศึกษาเราตาคนที่เขามีโรคที่จะต้องเอาลูกตาออกเขาก็เอาลูกตาออกแล้วเอาลูกตาของปลอมใส่เข้าไปลูกตาของจริงที่มีปัญหาจำเป็นจะต้องออกเอาออกไปไว้ตรงไหนเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ในตาเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ในเบ้าตา
็มันก็วัตถุก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งดินก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งดีๆนั่นเองสรุปแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้อยากมองอะไรเขาไม่ได้อยากเห็นอะไรเขาไม่มีความรักมีความชังอะไรตาก็ดีความรักความชังไม่มีในตาหูก็ดีความรักความชังในหูไม่มีจมูกความรักความชังในจมูกก็ไม่มีลมหายใจจะเข้าจะออกจมูกก็ไม่รู้เรื่องร่างกายจะเหี่ยวไปแห้งไปแก่ค่ำคร่าไปทั้งหมดที่สมมติเรียกว่าร่างกายไม่รู้เรื่องลมหายใจจะหมดลมก็ไม่รู้สรีระร่างกายทั้งหมดลมไม่มีสรีระร่างกายส่วนนั้นนั่นก็ไม่รู้เรื่องตายก็ไม่รู้เรื่องเอาไปเผาก็ไม่รู้เรื่องเผาเหลือกระดูกก็ไม่รู้เรื่องไม่เผาปล่อยให้เน่าให้เปื่อยมดแมลงกี่มิชาตินอนเขากุ้มรุมด้วยความหิวกระหายตรีละร่างกายเขาก็ไม่รู้เรื่องนี่แล้วอะไรเป็นเราอะไรเป็นคนอะไรเป็นสัตว์จิตดูจิตดูอยู่ยังดูให้ได้คำตอบดูให้ได้คำตอบจิตก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าจิตเท่านั้นความจริงเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจึงว่าเราต้องศึกษาจึงว่าการเรียนเราก็คือการเรียนธรรมการศึกษาเราคือการศึกษาธรรมเรารู้เราตามความเป็นจริงที่เราศึกษารู้แล้วเห็นแล้วก็เรียกว่าเรารู้ธรรมธรรมอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับตรงไหนที่ออกจากปากสมมุติเรียกว่าธรรมธรรมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเราดีแล้วเรานี่แหละจะคุ้มครองรักษาเรา
เราไม่ปฏิบัติเราไม่ดูแลรักษาเรานี้ล่ะไม่สามารถรักษาเราได้เรื่องของโลกไม่สุดเป็นเราจะแล่นตามโลกแล่นตามโลกแล่นยังไงก็ไม่สุดไม่ถึงจุดหมายพระพุทธเจ้าทรงแล่นตามโลกมาแล่นเกิดมาแล่นตามจนตายเกิดมาแล่นจนตายเกิดมาแล่นจนตายแล่นตามกระแสใจไม่สุดเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่สุดเป็นก็เพราะใจของพระพุทธเจ้าหยุดแล่นหยุดวิ่งหยุดแล่นไปตามกระแสจึงรู้ว่าแล่นไปไม่สุดเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสอนให้ใจหยุดหยุดแล่นไปตามกระแสโลกจะเรียกว่าศีลก็เป็นธรรมที่ทำให้ใจหยุดคือมีสติสัมปชัญญะจะเรียกว่าสมาธิก็เป็นการทำหายใจหยุดแล่นปัญญาเป็นการก็เป็นธรรมที่จะตัดกระแสใจที่แล่นไปคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนตัดกระแสให้หยุดแล่นใจของเราหยุดแล่นไปตามกระแสใจของเราเข้าถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเรายังแล่นไปอยู่ยังวิ่งไปอยู่ยังตามกระแสด้วยความพอใจอยู่เรายังห่างเหินศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงการเรียนเรามีโอกาสที่จะรู้เรื่องของเรารู้เรารู้เรื่องของเราแล้วก็รู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของกิเลสคำว่าอนัตตาอนัตตาคือไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเป็นของจริงเป็นของว่างเป็นของว่างที่ว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นเอาจริงๆยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนพยับแดด
กระแสใจทั้งหลายเหมือนพยับแดดสิ่งที่มีในโลกเหมือนพยับแดดคือมีเป็นมอบแบบเอาจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเพราะแบบโบ๊ะแบบแบบก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะต้องดับกระแสของใจที่เกิดขึ้นและไหลไปตามกระแสใจที่เกิดขึ้นนั้นเอาจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรที่จะรู้คำสัมผัสได้แต่สิ่งเหล่านี้ใจของเราที่ไม่ศึกษาใจของเราก็หลงสิ่งเหล่านี้แวบไปในสิ่งที่ดีแล้วแวบไปในสิ่งที่ไม่ดีแวบไปในเรื่องกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสตัณหาไปทางหัวใจทั้งที่แวบไปนั้นมันไม่มีมันก็กระแสใจแพ็บเดียวเท่านั้นแต่กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นสารพัดอย่างขึ้นมาก็เพราะใจของเราไม่ดูใจอันอะไรเกิดขึ้นก็ใจอะไรเกิดขึ้นก็ใจอะไรเกิดขึ้นก็ใจสิ่งที่เกิดมาดับเกิดมาก็คือใจก็เพราะใจไม่เห็นใจสิก็เอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นเป็นใจถ้าหากว่าเห็นใจแล้วอันนั้นเป็นของเกิดดับทั้งนั้นในเมื่อเห็นชัดชัดว่าเป็นของเกิดดับแล้วเราจะเห็นว่าอันนั้นเป็นเราอะไรยังไงเขาว่าตามกระแสตามกระแสก็ตามกระแสใจของเรานั่นเองศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาทวนกระแสโลกใจของเราไหลไปตามโลกไหลไปตามโลกนั่นล่ะเรายังหันหลังใส่ศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกทวนเข้ามาหาเราทวนเข้ามาหาธรรมทวนเข้ามาหาจิตเรียกว่าทวนกระแสโลกทวนตามกระแสทวนเข้ามากระแสธรรมทวนเข้ามาหากระแสธรรมทวนเข้ามาแล้วเจอธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะเราทวนเข้ามาส่งออกไปแล้วมีแต่ที่จะมืดหมุนอนตะการไปหน้าโอกาสที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมไม่มีมีแต่ที่จะหลงธรรมยิ่งขึ้นไปหลงว่าเจ้าของรู้ธรรมรู้เรื่องของกิเลสรู้เรื่องของโลกรู้เรื่องของกิเลสที่กิเลสมันสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติแต้มสีระบายสีแล้วว่าเจ้าของรู้ธรรมนี่ความหลงอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้เพราะคิดว่าเจ้าของรู้แล้วแล้วก็พอใจความรู้ที่เป็นความหลงของเจ้าของนั้นพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้
ระพุทธเจ้าโปรดได้ก็คือเราทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกพระพุทธเจ้าโปรดแล้วนะตามกระแสโลกไปตามกระแสโลกไปห่างไกลจากศาสนธรรมของพุทธเจ้ายิ่งขึ้นสู่กระแสสมมติสู่กระแสมหาสมุทรสู่กระแสโลกสงสารถึงกระแสนั่นแล้วกลับไม่ได้หลงทางมองไปทางไหนมองไม่เห็นเหมือนก็อยู่ในกลางมหาสมุทรมองเห็นฝั่งเดี๋ยวกลับไม่ถูกแล้วน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาหาใจน้องเข้ามาก็ไม่เห็นใจนั่นแหละเรียกไม่เห็นฝั่งชีวิตทั้งหมดต้องมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ชีวิตนักบวชต้องน้อมใจมาอยู่กับเราเราจึงจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีหลักจิตหลักใจได้ถ้าปล่อยใจปล่อยใจปล่อยใจเหมือนกับรถไม่มีพวงมาลัยเรือไม่มีหางเสือยากที่จะปลอดภัยไม่จะสวดปฏิบัติ